สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพากันมาถางข้างสระนะคะเพื่อทํารั้วเลี้ยงปลาในสระนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสระน้ําของเรามีแต่ผักบุ้งเต็มเลยนะคะแล้วเราก็ถางดาย่านะคะอันนี้คุณแม่มาช่วยค่ะนู้นตรงนู้นก็จะเป็นพี่บุญช่วยนะคะพี่บุญช่วยก็กําลังถางอยู่แล้วเราก็จะมุงผ้าแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้งูหรืออะไรเข้าไปกัดปลากินปลานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะถางรอบๆสระเลยสระนี้เราก็จะเลี้ยงเป็นปลาหมอนะคะเดี๋ยววันไหนที่เราลงปลาหมอเราจะเอาอัพคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วันไหนที่เราจะทำรั้วแล้วเราก็จะอัพคลิปให้ดูนะคะรอบรั้วตรงนู้นเราก็จะเลี้ยงเป็นกบนะคะคอยดูติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ